องราวของอดีตพระพรหมเมธีนะครับที่ผบตรเนี่ยอุตส่าห์นั่งเครื่องบิน business class นะครับไปรับตัวกลับมาจากเยอรมันแต่มามือเปล่านะครับเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมามือเปล่านะครับเพราะว่าพี่จำนงนะครับหรือว่าอดีตพระพรหมเมธีเนี่ยนะครับก็ไปยื่นคำร้องขอลี้ภัยนะครับโดยมีรายงานข่าวแจ้งว่าพี่จำนงเองเนี่ยตอนนี้ก็คือมีการดำเนินการคุ้มครองแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนการขอลี้ภัยสัมภาษณ์ก่อนสอบประวัติก่อนซักถามเหตุผลมาทำไมนะฮะแล้วก็ทางพระพรหมเมธีเองก็ต้องแสดงเอกสารแล้วก็พยานหลักฐานแสดงให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยถูกกลั่นแกล้งถูกดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าจากมูลเหตุทางศาสนาทางการเมืองหรือว่าจากทางเหตุอื่นนะครับภาระหนักก็จะตกไปที่ผบตรที่เดินทางไปรับนะครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้เจอตัวซึ่งคนอนุญาตไม่อนุญาตเนี่ยก็คือพี่จำนงเองเนี่ยแหละนะครับทางเยอรมันถามก่อนว่าจะเจอไหมพี่จำนงบอกอาตมาไม่อยากเจอนะครับอ่ะพอไม่เจอก็ไม่ได้เจอเพราะถือเป็นการคุ้มครองสิทธิ์และก็ความปลอดภัยของผู้ยื่นคำขอลี้ภัยนะครับคณะของผบตรก็เดินทางกลับมาถึงไทยเที่ยงเมื่อวานนี้นะครับโดยทางผบตรก็มอบหมายให้ทางพลตำรวจโทสุทธิวงปิ่นนะครับผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ทีมงานยังรออยู่ที่เยอรมนีนะครับเพื่อประสานงานกับทางการเยอรมนีแล้วก็คอยรายงานความคืบหน้าทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับรองนายกก็บอกว่าการทำเรื่องส่งตัวอดีตพระพรหมเมธีกลับมาทางเยอรมนีมีขั้นตอนดำเนินการ2เดือนแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้ขอร้องให้พิจารณาตรวจสอบเร่งด่วนภายใน3วันซึ่งเจ้าหน้าที่เยอรมันก็รับปากนะฮะคือกฎเกณฑ์เป็นแบบนี้คุณผู้ชมแต่ข้อเท็จจริงไม่ใช่แบบนี้เพราะมันเคยมีคนที่ทางต่างประเทศเนี่ยนะฮะเขายื่นตรวจสอบเนี่ย2ปีก็แล้ว3ปีก็แล้ว5ปีก็แล้วยังไม่เสร็จเหมือนกันนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องจับตาแล้วครับว่าทางการไทยเนี่ยจะพาตัวอดีตพระพรหมเมธีหรือว่าพี่จำนงตอนนี้เนี่ยนะฮะกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้หรือไม่ครับเมื่อวันศุกร์นะครับมีกระแสร้อนแรงเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณดอนปรมัตถ์วินัยผู้สื่อข่าวถามถึงสปิริตคุณดอนบอกถามถึงสปิริตนะครับให้ไปถามกับนักกีฬาอย่ามาถามกับคุณดอนแบบนี้ก็ได้ด้วยนะครับดังนั้นทีมข่าวต่างประเทศวันนี้ก็เลยรวบรวมสปิริตของนักการเมืองนะครับซึ่งไม่ไกลญี่ปุ่นนี่เองนะครับเกี่ยวกับสปิริตของเขาเวลาเกิดเหตุการณ์เนี่ยเขาจะทำอย่างไรไปติดตามพร้อมกันจากรายงานครับต้องยอมรับว่านักการเมืองญี่ปุ่นสปิริตแรงกล้าและจิตวิญญาณของความรับผิดชอบเต็มเปี่ยมจริงๆเป็นความรับผิดชอบที่มาจากก้นบึ้งของสามัญสำนึกในระดับสูงอย่างแท้จริงที่แม้มีความผิดเพียงเล็กน้อยนักการเมืองญี่ปุ่นก็จะไม่ทนอยู่พร้อมลาออกหรือแสดงความรับผิดชอบด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งและชาวญี่ปุ่นเองก็ไม่ยึดติดกับตัวบุคคลแม้จะชื่นชอบขนาดไหนก็ตามถ้ามีกลิ่นไม่ดีก็ไม่สนับสนุนต่อและนี่คือนักการเมืองญี่ปุ่นนามว่าทาโร่อาโซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศญี่ปุ่นก่อนหน้านี้มีคดีที่เกี่ยวข้องกับการขายที่ดินของรัฐในราคาถูกพิเศษให้กับเอกชนรายหนึ่งที่มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับภริยาของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะจนมีข้อครหาเรียกเสียงตำหนิจากประชาชนทำเอาคะแนนนิยมของนายอาเบะและรัฐบาลสุดหวบนายอาเบะยืนยันว่าการแก้ไขเอกสารซื้อขายที่ดินถือเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่บางคนในกระทรวงการคลังแต่ผู้นำญี่ปุ่นก็บอกว่าต้องให้ไม่มีการแก้ไขถ้อยความในเอกสารข้อมูลทั้งหมดชี้ชัดอยู่แล้วว่าตัวเขาและภริยาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสอบสวนทวนความแล้วพบข้อเท็จจริงว่ามีเจ้าหน้าที่ในระดับล่างในกระทรวงการคลังเปลี่ยนแปลงหรือทำลายเอกสารหลายร้อยหน้าดังกล่าวทำให้นายอาโซออกมากล่าวคำขอโทษเมื่อวันจันทร์ที่4มิถุนายนที่ผ่านมาและบอกว่านางอาเบะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงพร้อมแสดงสปิริตประกาศคืนเงินเดือนที่เขาได้รับในตำแหน่งรัฐมนตรี1ปีจำนวน 1.7 แสนเยนหรือประมาณ 15,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวประมาณ 500,000 บาทแต่เขาจะเก็บไว้เกือบ 200,000 ดอลลาร์ที่เป็นเงินเดือนสมาชิกรัฐสภาส่วนเจ้าหน้าที่อื่นๆอีก20คนก็ถูกลงโทษทางวินัยในข้อหาเปลี่ยนแปลงและทำลายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินดังกล่าวอย่างไรก็ตามนายอาโซ
ย้ำถึงเจตนารมณ์ของเขาว่าจะยังอยู่ในตำแหน่งขุนคลังต่อไปเพื่อเรียกศรัทธาคืนจากประชาชนหลังจากเกิดเรื่องอื้อฉาวส่วนส.ส.ฝ่ายค้านก็แน่นอนว่าต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งในคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรชุดหนึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพวกเขากล่าวว่านายอาโศกควรจะแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้ขณะที่นายอาโศกตอบโต้ว่าเขาคิดว่าการที่เขาสมัครใจคืนเงินเดือน1ปีถือเป็นการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่แล้วการแสดงสปิริตหรือความรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งถือเป็นนิสัยที่มาพร้อมกับนักการเมืองญี่ปุ่นแต่สำหรับบางประเทศอย่าได้เที่ยวถามให้เสียเวลาบอกนักการเมืองไทยไม่มีทางจะทำแบบนี้นะฮะจริงๆมีนะครับมีอยู่ท่านหนึ่งที่เคยประกาศลาออกนั่นก็คือคุณอภิรักษ์โกษโยธินในสมัยที่เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อปี51หลังจากที่ปปช.ชี้มูลปั๊บว่ามีคดีทุจริตเกี่ยวกับรถแล้วก็เรือดับเพลิงคุณอภิรักษ์ตัดสินใจลาออกหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ศาลตัดสินแล้วนะครับว่าคุณอภิรักษ์ไม่มีความผิดนะครับกลายเป็นนักการเมืองมือสะอาดที่ยอมที่จะลาออกหลังจากที่มีข่าวผัวพันกับคดีทุจริตนี่ไงฮะสปิริตของนักการเมืองก็มีไม่ใช่เฉพาะจะต้องไปถามหากับนักกีฬาเพียงอย่างเดียวนะครับพูดถึงกีฬาไปติดตามสีสันบอลโลกกันดีกว่าครับใกล้จะถึงการแข่งขันกันอย่างเต็มที่นะครับตอนนี้นักกีฬาเนี่ยก็ต้องสปอยตัวเองกันก่อนนะครับอยากจะเฮฮาปาร์ตี้อะไรกันก็ต้องทำให้เต็มที่ก่อนที่จะเข้าไปเก็บตัวแข่งขันกันอย่างจริงจังปรากฏที่เม็กซิโกเนี่ยเขาบอกมีปาร์ตี้นะครับทั้งวันทั้งคืน1คืนไม่จบแล้วก็มีการจัดปาร์ตี้กับโสเภณีด้วยคุณผู้ชมนี่คือรายงานข่าวจริงๆนะครับสื่อของเม็กซิโกบอกแข่งเม็กซิโกเนี่ยจัดเต็มปาร์ตี้จู๋จี้กับสาวๆกินเหล้าเล่นเกมร้องเพลงสบายอารมณ์นะครับแล้วก็มีคนที่เข้าร่วมเนี่ยหลายคนที่เป็นหัวหอกนะครับกิเยโมโอชัวกาลอสซันเซลโดโจวานนี่ดอสซันโตสนะครับซึ่งกินเวลามากกว่า1วันสำหรับปาร์ตี้ในครั้งนี้นะครับลากยาวไม่นานหลังจากจบเกมกับสกอตแลนด์ของวันอาทิตย์ที่3มิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็บอกว่ามีการจ้างหญิงโสเภณีมาทำประตูกันก่อนจะไปยิงประตูของต่างชาตินะครับจ้างไปเนี่ย30คนในขณะที่ภรรยาแล้วก็แฟนสาวของนักเตะเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในงานเลี้ยงดังกล่าวนะครับครับหัวหอกคนสำคัญอีกคนหนึ่งนะครับของสเปนก็คืออันเดรสอินิสตานะครับประกาศว่าหลังจากฟุตบอลโลกรัสเซียนะครับยังไม่แน่นอนนะครับว่าจะรับใช้ชาติต่อไปหรือไม่แต่ยังไม่คิดจะลานะครับอันเดรสอินิสตากองกลางคนใหม่ของวิสเซลโกเบในสโมสรเจลีกนะครับกล่าวว่าตัวเองไม่ปิดโอกาสที่จะเล่นให้กับทีมชาติสเปนต่อซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายคนบอกลุงอันเดรสนะครับเพราะอายุ34ปีแล้วนะครับก็หลายคนคิดว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าที่เขาจะได้เล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะครับให้กับสเปนหลังจากที่ลงสนามให้กับทัพลาโรคานะครับมาตั้งแต่ปี2006แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากจนได้เป็นแชมป์โลก1สมัยแล้วก็แชมป์ยูโร2หนนะครับซึ่งทางอันเดรสบอกว่าอาจจะเป็นการเล่นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายก็ได้นะครับแต่ว่าพอจบลงแล้วก็จะพิจารณาทุกอย่างแล้วก็จะไปเริ่มต้นใหม่ในญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็จะเล่นตามปกติไม่คิดมากนะครับแล้วก็จะเป็นการลงเล่นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายหรือไม่นี่นะครับก็จะทำให้เต็มที่ไม่หมกมุ่นกับความคิดว่านี่คือฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายก็ว่าอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลก2018นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในทุกช่วงข่าวนะครับรวมถึงนิว18ออนไลน์ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของนิวอรุณสวัสดิ์แล้วลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ